าเพื่อนวันนี้ผมจะมีเซ็นโปรเจกต์ที่พวกผมทำก็คือ Keypad Pattern Password ครับKeypad Pattern Password นี้ก็เป็นการดีไซน์พาสเวิร์ดแบบใหม่ชนิดใหม่ขึ้นมาแทนพาสเวิร์ดเก่าโดยปกติพาสเวิร์ดเก่าทั้งหมดทีละตัวก็เป็นเหมือนพาสเวิร์ดทั่วไปครับที่เรากดทีละตัวอันนี้มันก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ผมจะคิดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นจะคิดพาสเวิร์ดแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าKeypad Pattern Passwordครับเรื่องKeypad Pattern Passwordนี้จะกดเขาเรียกว่ากดเป็นแพทเทิร์นเราพวกผมคิดกันไปว่ากดเป็นแพทเทิร์นที่ละกี่ปุ่มก็ได้แต่เป็น2แพทเทิร์นก็คือกด2ครั้งครั้งละกี่ปุ่มก็ได้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่มจะเป็น4 2 1หรือยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เราจะตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมาซึ่งการคิดพาสเวิร์ดนี้จะให้เราจำพาสเวิร์ดได้ง่ายขึ้นจำรูปหน้ามากกว่าตัวอักษรแล้วก็มันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมครับแล้วก็คือโปรเจกต์นี้เราคิดมาจากในการเรียน SME Code ในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งในแล็บเราจะมีการคิดโค้ดพาสเวิร์ดขึ้นมาทีแล้วก็เอาคำคิดนี้ขึ้นมาต่อยอดโดยการใช้บอร์ดคือเป็น MCS ท่านหนึ่งในการเป็นไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็ได้รับอินพุตพาสเวิร์ดมาจาก C3 และ Keypad แล้วก็เอาคูณจะเป็น LCD 16x2 ครับโดยมี LED เป็นตัวบอกสเตตัสก็คืออย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้นั่นคือการเกิดน้ำก็คือในปัจจุบันนะครับเราต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากในอดีตว่าเดี๋ยวนี้จะมีวันนี้ก็มีการโจรกรรมหรืออะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นเราเลยจึงต้องการความปลอดภัยมากกว่าเดิมพวกผมจึงคิดพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่แผนที่จะรับบทเนี่ยครับเราใช้ SMB language ก็คือใช้ภาษา SMB ในการควบคุมคอนโทรลโปรแกรมแล้วก็ที่เราใช้เมทริกคีย์แพดก็คือเพราะว่าเมทริกคีย์แพดเนี่ยมันจะประหยัดพอในการใช้จากไอซีมากกว่าคือบัตตอนธรรมดาอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการกดปุ่มทั้งหมด12ปุ่มก็คือถ้าเราปกติเราใช้บัตตอนเราก็จะใช้10ปุ่มแต่นี้เราใช้เป็นเมทริกคีย์แพดซึ่งไอเมทริกคีย์แพดเนี่ยเป็นที่นิยมใช้ในการเป็นอินพุตของพวกระบบนี้อยู่แล้วก็จะเป็นใช้แค่7คอร์ดเท่านั้นแต่ระบบภายในจะเป็นเมทริกแล้วก็จะเป็น LCD เราก็จะนิยมใช้ในอัลกอริทึมแล้วเพราะว่ามันแสดงผลในตัวอักษรทำให้เราสามารถเข้าใจอะไรได้มากขึ้นครับแล้วก็ที่เราใช้ LED เป็นสเตตัสเพื่อในการสังเกตเพราะว่าเวลาสังเกตเราสังเกตแสงจะง่ายกว่ามันเหมือนมีสายตาเราแข็งมากกว่าแล้วก็แบบคิดว่าเราเป็นสเตตัสได้มากกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นจ้องอันเดียวเราก็สามารถครับต่อไปเป็นโปรแกรมครับอินพุตของเราจะเป็นเมทริกครับเมทริกคีย์แพดครับแล้วก็ CPU ในการประมวลผลหรือว่าในการเก็บข้อมูลอะไรนี้ก็จะใช้เป็น MCS ครับซึ่งก็ใช้ในการหาหรือ AD แบบนั้นแล้วก็อัพพลายเป็น6x2 LCD ครับเริ่มมีแม่ไฟด้วยส่วนอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่เราใช้ครับก็จะเป็นตามต่อไปนี้ก็มี IC8051 เป็นโทรคอนโทรเลอร์แล้วก็ LED 3สีก็มีสีเหลืองสีแดงสีเขียวในการเซตแล้วก็ Magic Keypad เป็นอินพุตครับแล้วก็เราใช้ Supply Voltage เป็น USB Port เนื่องจาก USB Port มันเป็น5โวลต์มีความจำเป็นอยู่แล้วโดยไม่ใช่ใช้ regulator เราก็ใช้ตัวนี้มาแทน adapter ครับมันจะมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็พกพาง่ายกว่าแล้วก็ resistor ที่จะมีในทุกวงจรแล้ว capacitor แล้วก็ header ในการ jumper ไปที่อื่นหรือว่าเราต้องการวัดที่จุดนั้นเราใช้ header มาช่วยแล้วก็ crystal ที่ต้องมีเป็นตัวสัญญาณคอมในเซตอยู่แล้วแล้วก็ LCD 16x2ครับต่อไปก็คือ technical specification ก็จะมีเป็น display output display output โดยการใช้ LCD 16x2
ล้วก็มีทักทายตัวการใช้ UP พอร์ตประมาณ5โวลต์ครับแล้วก็ Keypad Password ผู้ผมก็จะเรียกว่า Pattern Password โดยการเก็บติดตัวจาก4-3เมตริกที่เราพูดไปแล้วกันแล้วก็ IC Password 51ก็คอนโทรลโปรแกรมแล้วก็ใช้ SMB Language ในการควบคุมครับแล้วก็มี LED ชัวร์เป็นคอนดิชันซึ่งสีเขียวหมายถึง password ถูกแล้วก็สีแดงหมายถึงผิดแล้วก็สีเหลืองหมายถึงกดแล้วก็คือเป็นการเช็คปกติครับส่วนมากเราอิงจากเรื่องจริงก็คือเราจะมาใช้สีเขียวเป็นความถูกต้องแล้วก็สีแดงจะเป็นแบบผิดก็คือ MCS 51ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นนิยมใช้อย่างแพร่หลายครับเพราะว่ามันจะไม่มีความซับซ้อนมากแล้วก็ผู้ผมก็คือได้เรียน MCS 51จากวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ก็เลยมีความรู้ระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเอ๊ะคือรูปนะครับต่อไปเป็นแมทริกคีย์แพดครับแมทริกคีย์แพดคือเราจะนิยมใช้มากในการเป็นอินพุต device สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์คือเราจะใช้หลักการคีย์แพดเบสิกในการคิดเมทริกจะทำให้ประหยัดพอร์ตมากขึ้นในการใช้บริหารพอร์ตและพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้คือรูปร่างต่อไปเป็น LCD ครับ LCD ย่อจาก Liquid Crystal Display มันก็คือหน้าจอแสดงผลชนิดหนึ่งโดยตัวเลขก็จะมีอันนี้อย่างที่ยกตัวอย่างก็จะเป็น LCD แบบ 16x2 16x2 นี่ก็คือจะมี16สามารถพิมพ์ได้16ตัวอักษรแล้วก็มีอยู่2บรรทัดครับโดยตัวนี้ที่ผมใช้จะมีแบ็คไลท์ด้วยเพราะว่าถ้าปกติ LCD ธรรมดาเวลาที่มืดเนี่ยเราจะมองไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรได้แต่ถ้าเรามีแบ็คไลท์ขึ้นมาก็จะทำให้เรามองเห็นในที่มืดได้ใช้ USB port ครับในปัจจุบันเรามีการใช้ USB port ในการทำงานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ด้วยเพื่อความสะดวกแล้วก็ทำง่ายต่อการออกแบบต่อไปจะเป็น pattern password นะครับเราจะอธิบายว่า pattern password คืออะไรคือเมื่อเรา enter password นะครับปกติเราจะกดที่นั่งปุ่มแต่ทีเรากดมากกว่าหนึ่งปุ่มขึ้นไปก็เป็นเรื่องของหลักฐานที่ในเวลาเดียวกันครับนี่ก็คือสมมติว่าเรากำหนดให้เรา1 pattern 1 pattern จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด 1,024 ความเป็นไปได้ในการกดซึ่งจะเพิ่มมากกว่าแบบทั่วไปในการกดเยอะหนึ่งโดยผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือ2 pattern จะได้ความน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างในการกดให้ดูครับทำนี่คือการกด pattern password ครับก็จะมีกดนะครับแต่รูปนี้ก็คือกดทีละ3ปุ่มจากด้านบนก็กดทีละ2ปุ่มแบบนี้ครับไม่จำเป็นว่าต้องเรียงกันสามารถกดได้เลยอันนี้ก็คือเป็นตารางในการแสดงผลเพื่อดูความน่าจะเป็นของในการกดแพทเทิร์น2แพทเทิร์นของคีย์แพดแพทเทิร์นทั้งหมดครับนี่ครับคือจะมีเราสามารถกดได้10ปุ่มตั้งแต่1ถึง0แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับคือ True Tableจนถึง 1,024 ความเป็นไปได้ก็คือเนี่ยทั้งหมดครับในการแสดงโชว์ขึ้นมาเพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจกันขึ้นต่อไปเป็นสกิมมิติกไดแกรมนะครับนี่คือวงจรแล้วก็ใช้ MCS 51ในการมันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนนี้เป็น LED ส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ในการรีเซ็ตวงจรนะครับรีเซ็ตการทำงานของมันแล้วก็อันนี้จะเป็นคริสตัลที่เราบอกไปตอนแรกที่เป็นอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในวงจรในการคล้อง MCS 51ครับส่วนด้านซ้ายบนนี้จะเป็น LCD ครับโด
โดยการมีการต่อแบตไลท์เข้าไว้ด้วยแล้วก็มีการปรับความร้อนสามารถปรับความเข้มของแสงได้ส่วนด้านล่างซ้ายจะเป็นที่พอร์ต2ครับจะเป็น Keypad ส่วนพอร์ตส่วนจะเป็น LCD ครับเราจะพอร์ต1เราจะใช้เป็นตัวเบิร์นโปรแกรมบนบอร์ดแล้วก็ต่อไปครับต่อไปก็จะเป็น PCB diagram ก็คือในการออกแบบ PCBก็คือเราใช้หลักการในการทำบอร์ดที่เราเรียนมาจากได้เรียนมาจากเวลาเทอมปีหนึ่งนะครับเราก็มาประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ขอความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้วก็พี่ไพฑูรย์ครับในการออกแบบอันนี้คือก่อนที่จะเราไปกักก่อนที่ตอนที่เรากักมาแล้วครับต่อไปเป็นขั้นตอนในการทำครับก็คือขั้นตอนในการทำอย่างแรกคือมีการ PCB ครับโดยอันนี้คือชนะการครับเพราะทุกคนออกแบบเขามีความสามารถในการทำมากกว่าเพื่อนก็เลยช่วยกันออกแบบต่อไปก็เป็นการเขียนโปรแกรมครับก็ผมก็เขียนโปรแกรม SMB code ออกมาครับต่อไปในการปักคีย์องค์กรลงไปครับก็จะมีชนะการเขาก็ถนัดทางด้านนี้แล้วก็มีเพื่อนๆไปช่วยกันอันนี้คือการปักคีย์องค์กรตอนที่เรากลับปิดออกมาก็เริ่มปักองค์กรต่อไปก็ตอนนี้ก็คือบอร์ดสมบูรณ์แล้วนี่คือเพื่อนเราต้องมาเทสบอร์ดให้ดูว่าบอร์ดเราสมบูรณ์แล้วอันนี้คือหน้าตาของบอร์ดเมื่อเสร็จแล้วครับนี่ครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อไปก็จะเป็นโค้ดในการโค้ด SMB ที่เราใช้ในการคอนโทรลโปรแกรมนี้ครับก็คือเราจะใช้หลักการเช็คคีย์แพดโดยการสแกนทีละคอลัมน์แล้วก็เวลาเราจะเช็คพาสเวิร์ดเราจะเช็คก็ต่อเมื่อเรากดจะยืนยันก็แบบเมื่อเราปล่อยมือออกจากเรียบร้อยคือการยืนยันในการกดครับอันนี้คือโค้ดที่เราใช้ทั้งหมดอันนี้ก็ส่วนโค้ดนี้ก็บางโค้ดเราเป็นศึกษาจากหนังสือที่อาจารย์แนะนำมาก็นำมาประยุกต์ใช้ด้วยเกี่ยวกับ LCD ของเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ในการปรับใช้ให้กับให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ครับต่อไปความสามารถของชุดถ่าย CD นะครับก็คือใช้ USB port ในการเป็นซัพพลายโวลเตจแล้วก็ดิสเพลย์ที่ LCD แล้วก็เช็คสเตตัสโดยการมีดีแล้วก็มีคอนทิวเวอร์ก็คือสะดวกคือวงจรชุดสาธิตจะไม่แตกเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปครับพกพาได้สะดวกสามารถนำไปที่ไหนแล้วก็ไปสาธิตให้ดูได้แล้วก็สามารถใช้สอนได้2 pattern password ครับสรุปก็คือโปรเจกต์นี้สามารถสร้างแล้วก็ดีไซน์ pattern password ได้โดยการสร้างชนิดใหม่ของ keypad pattern นี่ที่ใหม่ของพาสเวิร์ดขึ้นมาครับส่วนปัญหาที่เราพบนะครับอย่างแรกอันนี้คือปัญหาหลักเลยก็คือจะเกิดปัญหาเมื่อเราอย่างที่เราทราบนะครับเราตอบแผนไปที่พอร์ตที่2ของ MCS-51 มีปัญหาก็คือเมื่อเราไปสั่งเคลียร์คอลัมน์หนึ่งก็คือผิดพอร์ต0ก็จะเกิดปัญหาคอลัมน์ทั้งพอร์ตสองมันจะกลายเป็น0หมดเลยเป็นโลหมดเลยทำให้เราไม่สามารถใช้คอลัมน์หนึ่งได้คือต้องแบบนี้คอลัมน์หนึ่งทั้งหมดครับทำให้สามารถเราใช้ได้แค่คอลัมน์ศูนย์กับคอลัมน์สองซึ่งมันครับต่อไปก็จะเป็นข้อแนะนำของโปรเจกต์นี้ครับที่เมื่อเราทำโปรเจกต์นี้มาจะเกิดปัญหาหรือเกิดข้อแนะนำที่เราคนพบขึ้นมาสามารถนำไปใช้ต่อยอดถ้าคนอื่นใช้ความรู้ทางด้านนี้ครับอย
ย่างแรกก็คือจะเป็น Unity Port ครับที่เราใช้ Unity Port ก็คือมันจะสะดวกไม่ต้องใช้ Regulator ในการกรองจากอะแดปเตอร์ออกมาไม่สะดวกจอจะมีความขนาดเล็กลงแต่ปัญหาในการใช้ USB Port ก็คือมันจะไม่สามารถสร้างกระแสที่เพียงพอต่อการเบิร์นบนชุดสาธิตได้ก็คือบนชุดสาธิตของผมจะมีพอร์ตเบิร์นอยู่พอร์ตนึงเพื่อความสะดวกในการเบิร์นครับก็คือเราสามารถเสียบคอนเนคเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้เลยบนบอร์ดแต่ปัญหาก็คือกระแสเป็นไม่เพียงพอในการในการเบิร์นครับทำให้ไม่สามารถเบิร์นได้แล้วพวกผมก็แค่ปัญหาก็คือนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเบิร์นข้างนอกมาแล้วก็แยกไอซีออกมาเบิร์นข้างนอกแล้วก็ใส่เข้าไปต่อไปก็จะเป็นการอัพยาไอสิ่งนี้จะมีความสำคัญกับโปรแกรมบนบอร์ดมากก็คืออัพกับอัพยานะครับก็คือเวลาเราต้องการให้บอร์ดทำงานไปด้านไหนอย่างเช่นตอนแรกผมใช้ LCD ผมทำเป็นพูอัพไม่พูดาวไว้ตอนแรกคือเป็นเกิดปัญหาก็คือตัวอักษรจะไม่ออกบน LCD ครับเหมือน LCD มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับไอ้แมคโครคอนโทรลเลอร์ได้จากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นพูอัพจะทำให้บอร์ดมีความเสถียรมากขึ้นครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆน้อยลงเนี่ยผู้จัดทำก็จะมีผมครับมารวยสุขการันต์แล้วก็ชนะการทำทีมดวงแล้วก็รัฐาภพจันทรสุขครับทั้งหมดเป็นนักศึกษาเตรียม50ขอบคุณที่ได้คุณพี่รับชมครับถามว่า
ถ้าตอนนี้มันไม่สนใจจังหวะของการกดใช่ครับใช่ครับคุณว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสนใจจังหวะด้วยไหมคือคิดว่าได้ครับแต่ถ้าสนใจลำดับแบบนี้ครับอาจารย์มันก็เหมือนพาสเวิร์ดสนใจลำดับหมายถึงสมมติว่าปกติเราตั้งพาสเวิร์ด1 2 3 1 2 3ก็คือถ้าเป็นปกติในวิทยาศาสตร์นี้ก็คือกดอะไรก่อนก็ได้ครับก็ส่วนที่อาจารย์ถามก็คือเรากดต้องเรียนไหมว่า1 2 3แบบนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะไงคือว่าต่อไปคือมันเกิดขึ้นเป็น1 2 3แล้วก็7 9คนกดก็ต้องกด1 2 3แล้วก็7 8 9ยกมือหล่อแล้วก็กด7 9ทั้งกันแต่การกดต้องกดตามหลัก7 2 8 9ได้ครับแล้วมันจะยากขึ้นใช่ไหมครับมันจะยากขึ้นในการเขียนมันจะซับซ้อนมากกว่าเดิมครับซ้อนมากขึ้นครับกดยากขึ้นใช่ครับมันจะมีความน่าจะเป็นได้ยากกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้มันจะต้องเรียนตัวสอนถ้าสมมติว่าเราไปทำผิดตัวหนึ่งเนี่ยมันพัดกดก็ผิดเลยแต่ที่พวกผมทำก็คือกดทีสามทีละสามปุ่มคือไม่จำเป็นต้องเรียนตัวสอนมันก็สามารถยืนได้ว่าเราคิดไว้แต่ผมว่ามันน่าจะมีข้อเสียอันนึงคือในการจำในสัญญามากกว่าเดิมครับถ้าเราเรียนมันจะจำได้ยากเพราะว่าปกติเราเรียนถึงเราเรียนก็สมมติว่า5 ตัวเนี่ยบางทีก็จะลืมแต่ถ้าจำเรียนด้วยมันจะยากกว่าเดิมคิดว่าในการจำมันจะยากมากขึ้นมากปัจจุบันที่คุณเก็บทั้งหมดไว้ในอะไรปัจจุบันเก็บทั้งหมดที่คนกดคอมพิวเตอร์กดไว้ที่ไหนไว้ที่ใน MCS-51 ครับใช่ในที่ MCS-2223S 24 แล้วก็ 25S ในการใช้พาสเวิร์ด22 23ครับเดี๋ยวผมเปิดโค้ดให้ดูจะสะดวกกว่าครับในการใช้พาสเวิร์ดผมใช้ identity 22 23 24 25คือถ้าใช้ identity เดียวนี่คือมันจะไม่พอเพราะทั้งหมดมี10 วงมันจะมีแค่8 บิตทำให้ไม่เพียงพอในการเก็บผมเลยต้องใช้2 identity ในการเก็บข้อมูล1 pattern ทั้งหมดเลยใช้4 pattern โดยผมเรียนแบบนี้ครับก็คือบิตที่จุดศูนย์ผมเก็บเป็นตัวอักษรแรกก็คืออย่างเช่นชุดแรกที่2 n บิตศูนย์ผมใช้เป็นแทนด้วยกดด้วย1คือจะง่ายต่อการคิดครับก็เนี่ยคือ1แล้วก็ได้เป็น2 3 4 5 6 7 8ส่วน23ก็จะเริ่มที่9กับ0ครับตอนนี้พาสเวิร์ดเป็น1 4 9ครับผมคุณจะทำโค้ดดีกว่านะจริงจริงพอแล้วแล้วแบกกลับไปนี่เลยไปหน้าแรกอ่ะอีกที่ยูคืออีกที่ยูคือครับอันนี้ก็คือเรากำหนดให้แตก0เท่ากับ address นี้ครับคือเหมือนการตั้งชื่อ address นะครับเวลาเราเรียกใช้จะได้เข้าใจมากกว่าเดิมจะได้ไม่จำสับสนด้วยสะดวกในการเรียกใช้อย่างเช่นบิตนะครับบิตผมก็ใช้เหมือนกันก็คือเซตให้ชื่อนี้คือบิตนี้เวลาเรียกใช้เวลาผมจะเคลียร์พอรับ0เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเคลียร์ที่บิตนี้ต้องไปนั่งจำว่าบิตนี้คืออะไรเราก็เรียกใช้ชื่อได้เลยกำหนดไว้ทีเดียวแล้วก็เรียกใช้ชื่อได้เลยจะสะดวกกว่าเซ็นบีครับคืออะไร
คืออันนี้คือเป็นขั้นตอนในการสแกนว่าเรากดปุ่มหรือเปล่าหรือว่าปล่อยปุ่มแล้วในการเช็คว่าเรา enter password หรือยังเจมี่ก็คือจำว่าบิดคือจะจำต่อเมื่อบิดนั้นไม่ได้ศูนย์ครับคือผมจะเช็คช่วงนี้ก็คือผมมาถึงผมเซตผมเคลียร์แผ่นก่อนแผ่นคือศูนย์จะเป็นศูนย์ทีนี้เมื่อผมเช็คว่าผมกดแล้วมันจะเป็นเซตแผ่นให้เป็นหนึ่งทีนี้ผมก็พอถึงช่วงนี้นะครับมันก็จะเช็คว่าแผ่นเป็นหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นหนึ่งมันก็จะไปเช็คมันก็จะไปสแกนว่าเรากดหรือไม่แต่ถ้ายังไม่เป็นหนึ่งมันก็จะกลับไปดีเทคเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มไปทำข้างนอกครับมันจะเป็นจากตรงที่คอมพิวเตอร์เราเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วทีนี้จากที่เราสร้างมาว่าไอพอร์ตที่เราใช้เบิร์ดครับมันเป็นซ็อกเก็ตแบบเก่าทำให้มีพอร์ตใช้ทีนี้ก็ไปลองขอความรู้แป้นเขาก็มีตรงนี้อยู่คือจะใช้ KPP ในการเบิร์ดแทนแล้วก็สามารถดีเทคได้ทุก IC แล้วก็มีอย่างครับที่แนะนำก็คือบนบอร์ดเก่าครับที่เราเรียนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์มันไม่สามารถเปิดใน ATC ครับครับเปิดไม่ได้ครับทดสอบแล้วใช่ครับที่อาจารย์บอกว่ามันสามารถใช้ได้คือมันสามารถคอนโทรลได้แต่เปิดไม่ได้มันเปิดได้เฉพาะ MCS ไม่เฉพาะ S อย่างเดียวที่เราก็คือใช้ S ใช้ S มันเปิดไม่ได้แต่ C เปิดได้เป็นเบอร์ได้แต่ซีเบอร์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นของมีแป้นนะที่เราให้มาก็จะสามารถเราต้องมีเทคไอซีเลยแล้วก็มีเลขขาก็จะเบอร์ไอซีชนิดได้ครับโอเคครับส่วนรายงานเดี๋ยวตามมาส่วนที่นะครับเดี๋ยวไปแก้ให้เฮ้ยเดี๋ยวนี้สาธิตก่อนเลยสาธิตสาธิตให้ดูนะฮะนี่ก็คือจะเป็นไฟล์แตกปลายครับสีแดงเปิดจอคอมพาสเวิร์ดของที่เราตั้งไว้ก็คือ147เป็นแพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นแรกกด147ครับหรือ741ก็ได้ใช่ครับได้หรือ417ครับก็ได้ได้ทั้งหมดครับต่อไปก็แพทเทิร์น2ก็จะเป็น4กับ9โอเคไหนลองกดครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะโอเคนี่ก็คือจะมีไฟล์แสดงสเตตัสนะครับครับอันนี้คือการกดสีแดงนี่ก็รอครับสีเขียวก็คือเรากดไว้อันนี้คือมันเกิดปัญหาตรงที่ปุ่มเวลามือเราปล่อยอะครับมันทำให้คอนแทคมันไม่เชื่อมกันอันนี้มันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้คือมันรันโปรแกรมใหม่แล้วกดอีสไตล์ก่อนมีนิดหน่อยครับจึ๊ดครับนี่คือแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นกดมาละแพทเทิร์นสองสองก็คือสีเก้าจึ๊ดครับแล้วก็จะบอกว่าสีเขียวแสดงว่าแพทเทิร์นพาสเวิร์ดโอเคต่อไปจะเป็นการลองผิดไหมลองผิดนะต่อไปก็กดผิดดูครับอันนี้คือสองกับสามปุ๊บกดเซตมันก็ไม่โชว์อะไรครับก็คือดีเทค
ก็คือก็แพทเทิร์นแรกจะยังไม่ดีเทคครับครับอันนี้แพทเทิร์นที่2ถึงมุดสมมุติแพทเทิร์นที่2ถูกนะครับครับมันก็จะบอกว่ากระพริบแล้วก็จะบอกว่าแพทเทิร์นที่2โอเคก็ปิดอันแรกเดี๋ยวก็ต้องถูกทั้งคู่อันนี้ก็มีความมีเคส possible case เท่าไหร่นะ10ล้านครับล้าน10ล้านเคสโอเคที่สามารถได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับนั่นรับน้องยังไม่เสร็จ